ู่ในจังหวัดชลบุรีจังหวัดชลบุรีเนี่ยปีนึงเนี่ยมีนักเที่ยวเข้ามาเที่ยวเนี่ยนะครับทั้งชาวไทยและต่างชาติเนี่ยประมาณ18ล้านคนนะครับ8ล้านคนนะคะแล้วก็สามารถที่จะส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณจุดลงทะเบียนนะคะหรือจะวางไว้ที่โต๊ะท่านผู้บริหารนะครับที่ท่านได้กรุณาเข้ามาจัดนะครับพูดคุยนะครับในส่วนของภาคเอกชนหรือเรียกว่ามาร์เก็ตซาร์วิ่งนะครับในพื้นที่ของเมืองบ้านแบกการสร้างแรงจูงใจในการลงทุนแก่ภาคเอกชนและแผนการดำเนินการสำหรับท่านตั้งแต่ท่านรัฐมนตรีอิทธิพลบุญปื้มมาแล้วนะครับท่านต้องการให้เมืองคนสร้างเมืองสร้างสูงท่าได้ซึ่งได้ดำเนินการศึกษาแผนแม่บทชิลดีทั่วประเทศพร้อมกับจัดทำร่างของการพัฒนาส่วนราชการผู้บริหารส่วนราชการห้าคนอื่นและผู้เข้าร่วมสนับสนุนท่านตามที่กระทรวงที่เกี่ยวกับการลงทุนพัฒนาโครงการในวันนี้ขอบคุณครับภาคมันออกหรือนักลงทุนเนี่ยที่จะมาลงทุนนะครับในโครงสร้างของ EEC นะครับในเขตของสายรุ่นที่สำคัญนะครับในการที่จะพัฒนาประเทศและการท่องเที่ยวเพราะว่ารายได้จากการลงทุนนะครับไม่ว่าจะด้านไหนยิ่งด้านการคมนาคมเนี่ยใกล้เรามีมอเตอร์เวย์นะครับตามโดยสำนักงานนโยบายและการขนส่งและการจราจรเนี่ยท่านได้เข้ามานะครับเพื่อที่จะมาพัฒนาโครงสร้างเดียวดีของจังหวัดเนี่ยก็คงจะต้องในจังหวัดชลบุรีเนี่ยก็ยังมีเดลต้านะครับและได้ต่อหัวมีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยก็คงต้องเป็นการลงทุนที่มีศักยภาพและมีความสนใจในการพัฒนาเดินทางเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชนหรือมาร์เก็ตซาวดิ้งในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อพลังงานครบวงจรโซนสามศูนย์กลางอุตสาหกรรมไม้จากเสถียรภาพและความวิทยาและจังหวัดขอนแก่นโดยได้ดำเนินการกำหนดกรอบพื้นที่